วัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็น special edition ที่ส้มเนี่ยอยากจะมานำเสนอคำศัพท์พื้นบ้านที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของส้มเองนะคะนั่นก็คืออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะภาษาที่เขาใช้กันตรงเนี้ยก็เป็นภาษาอีสานนะแต่เขาเป็น dialect ที่แบบ special มากๆเลยอ่ะมันเป็นสำเนียงที่ต่างกันออกไปอีกที่เขาเรียกว่าไทยย้อไทยกะเลิงออกไปแนวนั้นนะคะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาท้าทายคนที่คิดว่ารู้ภาษาอีสานดีหรือใครที่คิดว่าโอ้ผมเนี่ยค่ะคนอีสาน 100% นะคะว่าจะรู้จักคำที่ส้มจะนำเสนอนี้ทุกคำหรือเปล่าคุณจะได้ภาษาอังกฤษพร้อมกับคำศัพท์ภาษาอีสานถ้าใครที่เป็นคนภาคกลางหรือภาคเหนือแต่ชอบหนังแนวแบบแยมยโสธรอะไรแบบนี้นะคะภาษาอีสานมีเสน่ห์เหมือนกันนะเชิญดูไปด้วยกันนะคะคำแรกนะคะเวลาอยากจะสมน้ำหน้าหรืออยากจะบอกว่าเออมันก็ดีแล้วที่คุณได้รับผลแบบนั้นเพราะคุณอะมันไม่ดีคุณมันห่วยเองอะไรประมาณนี้นั่นก็คือสมน้ำหน้าบ้านส้มเรียกว่าสมพื้นสมพื้นภาษาไดเล็กบ้านส้มมันเป็นอะไรที่แบบโทนโน่มากๆเลยคือจริงๆภาษาไทยหรือภาษาอีสานปกติมันก็โทนโน่อยู่แล้วแต่ทางไทยย้อไทยกะเลิงเนี่ยเขาโทนโน่กันมากๆเลยนะคุณจะต้องแบบสมพื้นเห็นการไต่บันไดของคำว่าพื้นไหมคะสมพื้น in English สมพื้น is it serves you rightOr you deserve it. You deserve it. That's what you get for. That's what you get for. Work for ing. ก็โดนแบบนี้ก็สมควรแล้วนี่สมพื้นจะใช้ในแง่แบบ negative มากๆเลยนะคะเวลาจะสมน้ำหน้าใครมันก็ต้องไปทางลบใช่ไหมคะเช่นโอ้โหโดนภรรยาทิ้งแบบนี้ก็สมควรแล้วเพราะคุณเนี่ยมันขี้เกียจไม่ทำงานอะไรเออถึกเมย์ทิมก็สมพื้นแล้วขี้ค้านมีเหตุงานยังถึกเมย์ทิมถึกเมปะกระสมพื้นแล้วมันขี้ค้านมีเหตุงานพี่เลยจังสีหนาเออ in English that's what you get for being lazy that's what you get นะก็สมควรแล้ว for being lazy ที่แบบมันขี้เกียจ she dumped you she left you because you're lazy นะคะ dumped หรือ left ตรงนี้แปลว่าทิ้งมิสมอยมิสมอยมิสมอยเป็นคำ adjective นะคะเอาไว้ใช้ขยายคนหรือสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นลูกวิ่งเล่นกันในบ้านเสียงดังมากแต่แม่ได้ยินว่าเอ้ยเสียงใครเปิดประตูเข้ามาแม่เลยบอกลูกว่ามิสมอยเน่ฟังเบิ่งดูขี้ละขึ้นเหินได้ค่ะมิสมอยเน่ you say มิสมอยเน่ when you try to shh someone or a group of loud people ภาษาอังกฤษนะคะ shh be quietมีคนขึ้นเหิน someone is breaking into our house คำว่า break into the house แปลว่าโจรกำลังงัดหน้าต่างเข้ามานั่นเองค่ะ so listen up I think someone's breaking into our house shh คำต่อไปนะคะอัญญุอัญญะอัญญุอัญญะฟังดีๆนะคะ listen closely it's not อัญญุอัญญะ but it's ญุญุ so อัญญุอัญญะ is not อัญญุอัญญะAnyuanya is an adjective when you describe someone or a place that is such a mess. It's so disorganized that it needs rearrangement. It needs some reorganization. If you have a friend who's so messy, her hair is so messy, so you can say to her, Oh, now I'm gonna meet up. บึงดูหน้าเป็นตาขี้เดด Anyuanya, you know. มันเป็นคำพูดที่แบบถ้าเกิดพูดให้ใครมีอาการ Anyuanya แล้วมันคือแบบไม่ได้เกิดอะสกปรกมันเหม็นมันโสโครกซกมกนะคะนั้นอัญญุอัญญะยังใช้อธิบายห้องนอนของคนได้ด้วยเบิ่งฮะน่ะอยู่ได้จังไหนนะอัญญุอัญญะขนาดเลย You're such a mess You smell You stink When was the last time you had a shower คือแอบน้ำกระชายตอนไหนคือ Or when did you last shower สะออนสะออน So you see the level of the tone สะออนสะออนDon't know exactly how many tones are there. So on, it's not like so on, so on, so on. No, so on. So on means admiring, to admire someone, and wish that you could have the same. Wish that you could be the same. You so on the person. For example, oh, ลูกสะใภ้เจ้านัดจบเนาะสะออนเด้ลูกสะใภ้เจ้านัดจบเนาะสะออนYou're complimenting your friend that, oh, her daughter-in-law is so well-behaved. I wish I could have one like that. I wish I could have one like yours. ประมาณนี้นะคะดังนั้นลูกสะใภ้ก็คือ
a daughter-in-law, a daughter-in-law. The next one is jom, jom. Listen carefully. It's not jom, jom. Of course, if it's Khonkan dialect, it goes like jom, jom, only one tone. But in my hometown, the dialect is very special. You can count how many tones it goes. Jom, jom. See how special the dialect is. To jom is a verb, means to complain in a super annoying way. The matter that you jom about is not serious. For example, my mom likes to jom about almost everything I do. So that's very annoying. I say to her, Mom, you've been complaining since this morning and it's time to stop, okay? Jom yang ka do ka dia ta. Sa ao jom dai leo. Jom yang ka do ka dia ta. Sa ao jom dai leo. Jom yang ka do ka dia means, what are you complaining about? What have you been complaining about? Ka do ka dia means so much, a lot of jut-jut-jut, นะคะ so stop complaining เสาจมได้แล้วเสาจมได้แล้ว เสา is to stop so stop complaining next one is yang yang it's not yang okay it's not yang not your yak not even your yak it's nyu nyu so yang 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 is to look at someone with your admiration for example this morning I went to a temple and I came across a little girl a very cute girl with so much eyelashes so I was like OMG let me yang your eyelashes closely can I have a look at your eyelashes closely yang เบิ่งดูคอเบิ่งดูจังซี่ฮะนะส้มไปวัดตอนเช้าแล้วก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนึงขนตาดกมากเป็นผู้หญิงที่ขนตาดกและงอนที่สุดเท่าที่ส้มเคยเห็นมาในชีวิตฉะนั้นจะทำอะไรไม่ได้นอกจากการแยงนะคะ I yang at her eyelashes I yang means คอยแยงเบิ่งขนตาน้องเขาค่อยแยงเบิ่งขนตาน้องเขางามขนาดนะคะขนตา eyelashes นั่นเองค่ะขลนอนหวาขลนอนหวาขลนอนหวา I like this one with a rhyme that makes it sound very fun almost like a song ขลนอนหวา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  No it's not a song it'sActually, a phrase when it's not your business, but you want to intervene, you want to be part of it, so you are trying to kalon on wa. Okay, so kalon on wa means ยุ่งเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอยากจะยุ่งอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะ For example, it's not your job. Please don't kalon on wa. มีแม่นงานของเจ้าอย่ามาคลนอนวามีแม่นงานของเจ้า It's not your job. เสียงไปด้วยกันอะ It's not your job.มีแม่นงานของเจ้าอย่าขลุ่นอนหวา please don't intervene ประมาณนั้นนะคะคำต่อไปคือลำลี่ลำไหลลำลี่ลำไหลเริ่มเห็นความเพราะไหมแต่ละอันเนี่ยพิเศษมากเลยนะเป็นเพลงเลยลำลี่ลำไหลลำลี่ลำไหล means to annoy to irritate or to nag so ลำลี่ลำไหลก็คือเหมือนทำให้คนอื่นเขาลำคานะคะการถามอะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือการพูดอะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำคิดย้ำทำกับคนอื่นทำให้เขาอื่นเขารำคาญยกตัวอย่างเช่นบ่อยบอกยายยายไม้เท้ายายเนี่ยรองเท้าใส่ดีๆยายยายดุค่ะยายว่าอย่ามาลำลี่ลำไหลนำกันร้าย Can you stop ลำลี่ลำไหล I'm fine without you มันมีคือ means it's not workingIt's not appropriate or it's not proper. คือ means to be working, to be efficient. Okay, so มันมีคือ มันมีคือ in Thai, it's มันไม่คือ so it doesn't really make sense, right? มันไม่คือ มันไม่โอเค มันไม่เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาจะใส่กระโปรงสั้นเข้าวัดผู้สาวกระโปรงเฮี้ยนจังสีหนาสีเข้าวัดจังสีผู้ใหญ่ก็สีบอกจะว่ามันมีคือสีใส่จังสไปนะมันมีคือมันมีเหมาะสมกาลเทศะจังสีหนา It's not appropriate to put on a short skirt and go to the temple There's มันมีคือ And the last one is ไดยอนไดยอนDaiyon is an adverb you apply to a person who works well, who can be reliable. It's someone that you can rely on. Daiyon, for example, ลูกคอยน่ะมีไดยอนเลยลูกคอยน่ะ
ลูกคอยมีได้ย้อนเลยลูก is my son my daughter my son and oh my daughter is not so reliable มีได้ย้อนมีได้ย้อนมี is no is a participle negation okay so มีได้ย้อน if you say ได้ย้อน means oh she is reliable she is dependable okay ลูกกันได้ย้อนสาเหตุยังก็เฮ็ดได้หมดว่าจังสันเฮ็ดหนาก็เป็นหาเงินก็เก่งจังซี่นะ she can work in a farm she can make lots of money my daughter is very reliable and hardworking please subscribe if you haven't and please กดปุ่ม subscribe ด้วยนะคะ ding if you haven't already and don't forget to hit the notification and please don't forget to hit the notification button so you not miss out any of my future videos and for now